รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงนี้พบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะกับเมนูอร่อยอร่อยเอาใจทั้งคนทำอาหารรับประทานที่บ้านหรืออยากจะเป็นผู้ประกอบการนะคะเรามีทั้งเคล็ดลับและเมนูดีๆมาฝากในรายการของเราค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการทำกระเทียมเจียวมาฝากคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนมักจะเจอปัญหาเวลาเจียวกระเทียมกินเองเนี่ยเอ๊ะทำไมเจียวแล้วมันเหนียวทำยังไงก็ไม่กรอบสักทีพอเห็นว่าสีมันได้แล้วยกขึ้นมาอ้าวดำเคล็ดลับของเราวันนี้มาทำกระเทียมเจียวให้อร่อยแล้วก็กรอบสวยกันค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ากระเทียมวันนี้ของเราเนี่ยนะคะเป็นกระเทียมไทยกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนสังเกตง่ายๆคือขนาดค่ะกระเทียมไทยของเราเนี่ยจะมีกลีบที่เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดข้อดีคือกระเทียมไทยจะมีกลิ่นหอมที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเอามาเจียวเนี่ยจะอร่อยมากกว่าเยอะเลยค่ะเราเอากระเทียมไทยของเราแบบนี้มานะคะเราจะเห็นว่าสาเหตุที่กวนใจเราเวลาเราซื้อกระเทียมเจียวไม่ใช่แค่เปลือกที่เยอะมากแต่เป็นขั้วสิ่งที่เราต้องทำนะคะสำหรับกระเทียมของเราเนี่ยเราก็ตัดขั้วออกเปลือกเก็บไว้ได้เพราะว่าเปลือกก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้กรอบอร่อยแต่เราเอาขั้วที่มันดำๆออกแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะพยายามตัดแค่ขั้วออกอย่าตัดไปเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นการกินเนื้อกระเทียมของเราเข้าไปนะแบบนี้ตัดแค่ขั้วออกเราก็จะเห็นว่าเขายังมีเนื้อกระเทียมอยู่โดยที่ไม่มีขั้วแล้วได้แบบนี้แล้วนะคะเราเอากระเทียมของเรามาล้างให้สะอาดเพราะเราไม่รู้เลยว่ากระเทียมของเราเนี่ยมีฝุ่นมีอะไรอยู่ข้างในเยอะแค่ไหนใส่กระชอนแล้วก็ล้างให้สะอาดหลังจากล้างแล้วเนี่ยจะตำลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องผึ่งลมจนกระทั่งกระเทียมของเราแห้งนะคะล้างจนกระทั่งกระเทียมของเราสะอาดนะคะถ้าเกิดเราเจอส่วนไหนที่ดูเหมือนอุ๊ยเขาเน่าก็เอาออกผึ่งลมจนกระทั่งกระเทียมของเราแห้งค่ะกระเทียมของเราแห้งแบบนี้แล้วนะคะใส่ครกโขลกให้ได้ความหยาบความละเอียดที่ต้องการเลยได้กระเทียมตามต้องการแล้วตักขึ้นจากครกนะคะแล้วเราจะนำกระเทียมตรงนี้ไปทอดจนกรอบค่ะวิธีการทอดกระเทียมเจียวเนี่ยนิยมใช้ไฟกลางกันค่ะแล้วเวลาทอดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ากระเทียมของเราเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆแล้วให้ยกขึ้นทันทีเพราะว่าตัวความร้อนสะสมในกระเทียมอะค่ะจะทำให้กระเทียมของเรากรอบมากขึ้นตั้งกระทะน้ำมันร้อนนะคะแต่อย่าร้อนมากไม่เช่นนั้นแล้วกระเทียมของเราจะไหม้ก่อนจะกรอบใส่ลงไปจะสังเกตว่ากระเทียมจะลอยฟูแบบนี้เลยหมั่นคนนะคะเราจะเห็นว่าในกระทะของเราเนี่ยตอนนี้กระเทียมของเราเป็นสีเหลืองอ่อนๆตักขึ้นมาได้แล้วพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันก่อนเพราะว่าเขาจะสุกต่ออีกนิดนึงนอกกระทะวิธีนี้ค่ะจะทำให้กระเทียมของเราเนี่ยกรอบไม่ขมเวลาทานแล้วน้ำมันอันนี้เวลาเอาไปใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมด้วยพยายามเสด็จน้ำมันให้ได้มากที่สุดก่อนสีเขาเข้มขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยล่ะเมื่อสักครู่ยังเป็นสีเหลืองอ่อนๆอยู่เลยดูตอนนี้สิเพื่อเพิ่มรสชาติและทำให้กระเทียมเจียวของเรากรอบนานขึ้นคุณผู้ชมฟังเสียงสิใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเท่านี้ช้อนหนึ่งก็พอคลุกส่วนผสม
ทำในขณะที่กระเทียมเจียวของเรายังร้อนๆอยู่นะหากใช้ไม่หมดก็นำเข้าภาชนะปิดให้สนิทนะคะก็จะเก็บได้นานขึ้นได้กระเทียมเจียวกรอบๆแล้วเรามีเมนูอร่อยๆที่กินคู่กับกระเทียมเจียวกรอบๆมาฝากช่วงหน้าค่ะหลายคนกลัวมากเลยเวลาต้องทอดของเพราะว่าน้ำมันมักจะกระเด็นใช่น้ำมันกระเด็นแต่เราสามารถเลือกทิศทางการกระเด็นของน้ำมันได้ด้วยนะคะเวลาทิ้งเนื้อสัตว์ของเราลงไปในกระทะเนี่ยเป็นคำแนะนำจากเชฟส่วนมากคือให้ยืนเอียงๆหน่อยแล้วเวลาทิ้งให้ทิ้งออกไปข้างหน้าเพราะเวลาน้ำมันกระเด็นจะได้ไม่กระเด็นเข้าหาตัวเราอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดแคลิฟอร์เนียโรลมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิและข้าวสารเหนียวลงไปในหม้อหุงข้าวเติมน้ำแล้วปิดฝาหุงจนกระทั่งสุกและข้าวระอุดีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ผัดพอสุกตามด้วยข้าวที่หุงสุกแล้วใช้ไฟปานกลางผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงปรุงข้าวผัดราโลโบผัดจนข้าวผัดสุกและระอุดีปิดไฟแล้วยกลงค่ะตักข้าวผัดใส่ลงในสาหร่ายที่พันเป็นทรงกรวยเรียงด้วยปูอัดเติมข้าวผัดจนเต็มแต่งหน้าด้วยกุ้งลวกสุกเติมข้าวผัดจนเต็มตกแต่งด้วยไข่กุ้งและโรยหน้าด้วยต้นหอมจะใส่ภาชนะพร้อมรับประทานเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดแคลิฟอร์เนียโรเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูหอยจ้อไก่วิธีทำใส่เนื้อสะโพกไก่บดละเอียดเนื้อปลากรายบดละเอียดเนื้อกุ้งสับหยาบแครอทสับหยาบแฮลสับหยาบโคนต้นหอมซอยไข่ขาวและกระเทียมสับลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและผงกะหรี่คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้วางฟองเต้าหู้ลงบนภาชนะจากนั้นตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงบนฟองเต้าหู้ให้เป็นแนวยาวม้วนฟองเต้าหู้ให้เป็นแท่งกลมมัดด้วยเชือกเป็นปล้องๆให้เท่ากันจากนั้นนำไปนึ่งประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้จนเย็นนำหอยจ้อไก่มาตัดเป็นท่อนเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำหอยจ้อไก่ลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดหอยจ้อไก่ใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่เอามาฝากวันนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญนะคะอร่อยด้วยเป็นเมนูชื่อว่าปลานิลทอดกระเทียมค่ะเวลาซื้อปลานิลมาจากตลาดแล้วเนี่ยเราก็ทำการล้างทำความสะอาดควักไส้เขานะคะแบบนี้แล้วก็บ่าเขาให้เรียบร้อยถ้าทอดลงไปเลยเนี่ยปลานิลของเราจะไม่มีรสชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะง่ายที่สุดแล้วก็อร่อยมากๆคือใส่เกลือป่นของเราลงไปที่ปลานิล นะคะทั้งสองด้านเคล็ดลับการทอดปลานิลให้กรอบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือเราต้องซับน้ำจนกระทั่งปลานิลของเราแห้งแล้วก็ตั้งน้ำมันร้อนๆ
สังเกตว่าเวลาเราใส่เกลือแล้วอ่ะเราจะเอามือกดนิดนึงเพื่อให้เกลือเนี่ยนะคะติดอยู่บนเนื้อสัตว์ของเราที่เราจะลงไปทอดหลายๆคนกลัวมากเลยเวลาต้องทอดของเพราะว่าน้ำมันมักจะกระเด็นใช่น้ำมันกระเด็นแต่เราสามารถเลือกทิศทางการกระเด็นของน้ำมันได้ด้วยนะคะเวลาทิ้งเนื้อสัตว์ของเราลงไปในกระทะเนี่ยเป็นคำแนะนำจากเชฟส่วนมากคือให้ยืนเอียงๆหน่อยแล้วเวลาทิ้งให้ทิ้งออกไปข้างหน้าเพราะเวลาน้ำมันกระเด็นจะได้ไม่กระเด็นเข้าหาตัวเราสุกแล้วเหลืองแล้วทั้งสองด้านนำขึ้นจากน้ำมันนะคะพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันปลานิลทอดกรอบกรอบเนี่ยนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวของเราเนี่ยจะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าลูกค้าจะติดใจสุดๆเลยล่ะเนี่ยเอากระเทียมเจียวกรอบกรอบของเราเนี่ยนะคะโรยลงไปเลยเรียบร้อยแล้วปลานิลทอดกระเทียมรับรองค่ะว่าเมนูนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีในร้านของคุณแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมปลาของเราสุกเหลืองแล้วเราก็จัดการตักขึ้นวางบนกระดาษซับมันด้วยความทนุถนอมอย่าลืมว่าปลาดิบยังคงเหนียวปลาสุกมันจะร่วนและแตกหักง่ายมากเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเมนูปลาคุณผู้ชมต้องทนุถนอมมือเอาละมือไม้ล้างสะอาดนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟชิ้นแรกเราก็หยอดลงไปตรงนี้คู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูอูด้งผัดกุ้งเทริยากิใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดลงผัดจนสุกใส่แครอทลวกสุกและพริกฝรั่ง3สีผัดให้เข้ากันใส่เส้นอูด้งปรุงรสด้วยซอสเทริยากิพริกไทยป่นและเหล้าหวานมิรินสำหรับปรุงอาหารผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักอูด้งผัดกุ้งเทริยากิใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วต้นหอมและสาหร่ายตกแต่งด้วยลูกชิ้นนารูโตะพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทำอาหารรับประทานในสไตล์อาหารแบบฝรั่งกันสักนิดนึงกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดซอสมะนาวก่อนจะลงมือก็คงต้องอุ่นน้ำมันไว้ก่อนถ้าเป็นเรื่องทอดๆคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันเยอะนิดนึงจะได้ทอดแล้วแบบเต็มที่นะคุณผู้ชมและสำหรับภาชนะที่ใช้วันนี้คุณผู้ชมเป็นกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด28เซนติเมตรทรงลึก IH คุณผู้ชมด้ามและหูจักเบกาไลท์ปลาหัวมะลายนะเอาละวันนี้เราเลือกใช้เป็นปลาดอลลี่คุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นปลานิลปลาทับทิมหรือคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นปลากระพงปลาเก๋าแล้วแต่คุณผู้ชมจะหาปลาได้หรือปลาที่คุณผู้ชมชอบรับประทานอันนี้เราหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้แล้ววันนี้จะคลุกแบบแห้งแล้วก็ใช้เกล็ดขนมปังด้วยก็เตรียมแป้งประกอบอาหารโกกิเทใส่ชามไว้1ชามแบบนี้สำหรับเรื่องของแป้งประกอบอาหารเนี่ยคุณผู้ชมเราคงจะขี้เหนียวไม่ได้ก็ใช้ให้เต็มที่เสร็จแล้วก็ไม่เก็บอะคุณผู้ชมเกล็ดขนมปังก็ซื้อเป็นห่อๆน้อยๆแค่นี้ใช้1ครั้งก็กะว่าใช้ให้หมดไปเลยเนี่ยแบบนี้
เนี่ยคุณผู้ชมดูนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถือชามเกล็ดขนมปังไว้ซึ่งเป็นสุดท้ายก่อนหย่อนเนื้อปลาอยู่นี่เราจะจุ่มแป้งแห้งคลุกกับไข่อ๋อลืมบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวไข่ตาย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 คุณผู้ชมเราใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาดเคซีเอฟนะคุณผู้ชมจัดการแกะออกมาจากแพ็คแล้วก็ตีให้แตกแบบนี้อ่ะถึงเวลาแล้วน้ำมันเริ่มร้อนทำยังไงหยิบเนื้อปลามา1ชิ้นแบบนี้คุณผู้ชมคลุกแป้งแห้งเสร็จแล้วก็วางไว้สะบัดสะบัดเตรียมไว้มุม1อ่ะ2ละทำกี่ชิ้นคุณผู้ชมก็เลือกเอาเลยเดี๋ยวนี้ปลาทับทิมปลานิลที่คนแรกที่ตลาดไม่มีก้างแล้วก็ไม่มีหัวไม่มีหางเนื้อปลาดีๆฟิลเลสวยๆมีเยอะนะคุณผู้ชมรับประทานโปรตีนจากเนื้อปลาบ้างก็ดีนะคุณผู้ชมเอาล่ะนี่สะบัดนะนี่จุ่มแป้งแห้งเสร็จแล้วก็สะบัดแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็จุ่มลงไปในไข่ไก่ที่ตีพอแตกแบบนี้เสร็จแล้วก็ย้ายมาคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็จัดการหย่อนลงไปทอดคลุกแป้งแห้งสะบัดสะบัดจุ่มไข่เสร็จแล้วก็จุ่มเกล็ดขนมปังชามก็ขยับขยับหน่อยให้เกล็ดชิ้นโตๆมาอยู่ตรงนี้แค่นี้ก็จะทำให้เราได้เนื้อปลาที่กรอบกรอบจุ่มไข่นะคุณผู้ชมทำแบบนี้เลอะมือเดียวแล้วก็ใช้ถุงมือเสียหายไปข้างเดียวคุณผู้ชมก็จบกันแล้วก็ไม่ต้องคลุกไปคลุกมานะวางเฉยๆเกล็ดก็จะติดที่ชิ้นปลาเองอย่างง่ายดายเอาล่ะคุณผู้ชมปลาของเราสุกเหลืองแล้วเราก็จัดการตักขึ้นวางบนกระดาษซับมันด้วยความทนุถนอมอย่าลืมว่าปลาดิบยังคงเหนียวปลาสุกมันจะร่วนและแตกหักง่ายมากเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเมนูปลาคุณผู้ชมต้องทนุถนอมมือแล้วก็ไม่วางทับๆกันนะคุณผู้ชมไอร้อนแล้วก็น้ำที่อาจจะมีเหลืออยู่หยดลงไปทำให้ชิ้นข้างล่างนิ่มไม่กรอบแบบนี้ชัวร์กรอบแน่นอนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำซอสมะนาวกันนะกระทะร้อนแล้วคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมวิธีการทำซอสมะนาวแบบเร่งด่วนแบบพริกแพงของเรามันไม่ใช่แบบต้นตำรับนะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการใส่เนยสดลงไปในกระทะก่อนไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากคุณผู้ชมพอเนยเริ่มจะละลายแบบนี้เราก็ใส่หอมแดงสับละเอียดลงไปนิดนึงคุณผู้ชมใช้พายผัดหอมแดงสับกับเนยสดให้พอหอมๆ มีกลิ่นนิดๆน้ำมะนาวที่ใช้คุณผู้ชมจะเลือกเป็นมะนาวเขียวมะนาวบ้านเราที่เรียกว่าลายหรือคุณผู้ชมจะเป็นน้ำเลมอนมะนาวเหลืองที่ซื้อมาสำหรับผสมเครื่องดื่มอันนั้นจะแพงหน่อยลูกละ 20-30 อันนี้ลูกละ 6-7 บาทเราก็บ่นกันแล้วนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอส่วนนี้เริ่มละลายนะคุณผู้ชมอ่ะใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยผักหอมกับพริกไทยพริกไทยดำด้วยนะหอมแล้วก็ฉุนเชียวเอาล่ะคุณผู้ชมพอทั้งหมดเริ่มหอมแบบนี้ไวน์ขาวสำหรับการประกอบอาหารใส่ลงไปแล้วก็จัดการเคี่ยวประเดี๋ยวความเป็นแอลกอฮอล์ก็จะระเหยหมดเหลือไว้แต่กลิ่นสำหรับการประกอบอาหารเมื่อผ่านความร้อนขนาดนี้จะไม่มีความเป็นแอลกอฮอล์เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมที่ไม่สามารถรับประทานแอลกอฮอล์ได้เลยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมเอาล่ะเนี่ยพอเราได้กลิ่นแบบนี้หอมๆแบบนี้นี่คุณผู้ชมเราต้องใส่อันนี้เลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมต้องดูนะกล่องจะมีรูปชามต้มยำกับขนมอันนี้คือเอาไว้สำหรับประกอบอาหารผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสนะกล่องนี้ดีนะคุณผู้ชมประกอบอาหารก็ได้ทำขนมก็ได้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการรอสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวเขาก็จะเดือดระหว่างนี้ถ้าคุณผู้ชมจะปรุงก็ขอเป็นเกลือป่นนิดเดียวเท่านั้นเองเราจะไม่ใส่เยอะอาหารแบบนี้จะไม่รสจัดนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูน้ำปลาละอย่าสิอย่ามาพูดไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้จะยังไม่ใส่อะไรลงไปเลยมะนงมะนาวยังไม่ใส่เพราะว่าตอนนี้เราอยากให้นมของเราสุกแล้วก็เข้ากันดีเสร็จแล้วก็นี่ก็คือแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่นิดนึงเราไม่ได้ใช้แป้งรูตามสไตล์ของฝรั่งเราก็ใช้วิธีการแบบนี้รวบลัด
ค่อยๆใส่คุณผู้ชมนิดนึงไม่มีใครจับได้หรอกว่าเราใช้วิธีขี้โกงแบบนี้ทำซอสด้วยการใส่แป้งละลายน้ำใส่ไปอีกนิดนึงเอาล่ะเริ่มข้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมพอเริ่มข้นลักษณะแบบนี้ไม่ต้องอาศัยความสังเกตนะคุณผู้ชมนะปิดเตาพอปิดเตาเสร็จเราก็ยังคงคนต่อไปเรื่อยๆเอาล่ะลักษณะของแป้งที่สุกแล้วก็จะเริ่มข้นแบบนี้เห็นไหมเอาล่ะพอเริ่มข้นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนี่เอาล่ะใช้ได้แล้วเป็นซอสมะนาวแล้วเราก็พร้อมแล้วที่เราจะเอามาราดบนปลาที่เราทอดไว้นะคุณผู้ชมเอาล่ะมือไม้ล้างสะอาดนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟชิ้นแรกเราก็หยอดลงไปตรงนี้หน้าตาจะดูสะอาดสะอ้านนะคุณผู้ชมฮาซิลี่จัดการนำมาเนาวเหลืองๆลูกหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะใช้ให้คุ้มคุณผู้ชมแล้วก็ยกไปนะคุณผู้ชมนะบ้านเรามี5คนคนละชิ้นอย่าตีกันอย่ามาเบิ้ล2ชิ้นแม่ไม่ได้เตรียมลูกคนละชิ้นนะติดใจพรุ่งนี้ทำใหม่ได้จริงไหมคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณผู้ชมต้องทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวอาหารการกินบางทีบางอย่างซ้ำซากเราก็จะเบื่อนะคุณผู้ชมนะเราก็เปลี่ยนบ้างอาหารไทยบ้างจีนบ้างฝรั่งบ้างแบบนี้คุณผู้ชมมันก็เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงคุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขอนามัยอยู่กับบ้านจะออกไปข้างนอกยังไงคุณผู้ชมต้องใส่มาสก์ไว้ไม่ไอไม่จามให้มีละอองเสมหะออกมารอบบ้านแล้วก็ออกไปที่สาธารณะนะคุณผู้ชมกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนและออกกำลังกายกันบ้างนะคุณผู้ชมวันนี้รายการกินได้ก็กินของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา15:30นะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะรักษาสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีวิธีการเตรียมหน่อไม้ดองก่อนนำไปประกอบอาหารมาฝากกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่ลงไปก้อนเท่านี้ได้เลยนะกับปริมาณหน่อไม้ขนาดนี้แล้วจากนั้นขยำค่ะเมนูที่เราจะเอามาทำเกี่ยวกับหน่อไม้ดองวันนี้เป็นหน่อไม้ดองผัดเผ็ดไก่ค่ะสังเกตง่ายๆไก่ของเราเปลี่ยนเป็นสีขาวข้างนอกหมดแล้วหลังจากนั้นใส่หน่อไม้ของเรานะคะที่ล้างเตรียมไว้ลงไปวันนี้อาจารย์นิสักมีเมนูมาฝากเป็นเมนูที่ทำรับประทานกันได้แบบง่ายๆและเหมาะสมกับเทศกาลนี้จริงๆวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมทำข้าวเหนียวพุดดิ้งมะม่วงรับประทานกันนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ